ครับผมมาพูดคุยในส่วนของความเคลื่อนไหวศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกทั้งยังมีตัวแทนจากไทยอย่างสโมสร PTT บูเวฟชลบุรีไปร่วมแข่งขันด้วยใช่ฮะก็ทัวร์นาเมนต์นี้มีทุกทวีปเลยนะครับที่มาแข่งขันกับเรานะฮะดีกีดังๆเนี่ยมาจากอเมริกาใต้นะครับยอดทีมอย่างคาร์ลอสบาโบซ่านะครับแล้วก็มีแม็กนัทอาโซโรคาบาด้วยนะครับแชมป์ลีกจากทวีปอเมริกาใต้นะครับนอกจากนี้ยังมีต่างดาวฟุตซอลเป็นบาร์ซ่านะฮะบาร์เซโลน่าฟุตซอลอันนี้อยากยุโรปป่ะใช่ฮะน่าดูมากครับคือแล้วจะมาจัดที่ไทยด้วยใช่และนักเตะที่มาเนี่ยแน่นอนระดับโลกทุกรายใช่ฮะน่าจะจัดกันที่หนองจอกอารีนาแต่ว่ารอคอนเฟิร์มกันอยู่นะฮะครับผมก็วันที่27สิงหาคมนี้ตลอดจน2ตุลาคมนะฮะแฟนฟุตซอลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดครับว่าผมต้องไปดูแล้วก็ไปเชียร์หน่อยแหละเพราะเป็นตัวแทนจากไทยแล้วผมว่าเป็นระดับโลกอ่ะเพราะเป็นฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกแฟนบอลไปให้กำลังใจเยอะๆ PTT บูเวฟชลบุรีก็มีนักเตะดีกรีทีมชาติเริ่มมาใช่กิตติดาวงแก้วสุภพุฒิเถื่อนกลางครับโอ้นี่เหมือนตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะมาแข่งกับทวีปอื่นๆเนี่ยผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แฟนบอลแฟนฟุตซอลชาวไทยห้ามพลาดครับครับ